จังหวัดอุตรดิตถ์ซึ่งปัจจุบันเนี่ยมี9อำเภอนะฮะอำเภอที่มีชื่อเสียงค่อนข้างจะโดดเด่นมากก็มีอยู่ 2-3 อำเภอหนึ่งในนั้นก็คืออำเภอลับแลนั่นเองอำเภอลับแลเมืองลับแลนะฮะแต่ต้องให้สัญญาอย่างหนึ่งก็คือว่าห้ามโกหกเด็ดขาดห้ามโกหกเด็ดขาดถ้าจะอยู่ด้วยกันผู้ชายโอเคไหมใช่โอเคโอเคอีกโอเคก็อยู่กินกันไปแต่ว่าวันนั้นเนี่ยไม่รู้อะไรดลใจลูกร้องไม่อยู่สักทีแม่ยายมาเจอตกใจว่าแบบเฮ้ยทำแบบนี้ได้ยังไงอ่ะโกหกเพราะว่าเมืองลับแลเนี่ยเขาก็อย่างที่เรารู้กันห้ามโกหกเป็นเมืองที่เขาอย่างที่เขียนเอาไว้เลยขอเพียงสัจจวาจาไม่ขออะไรเลยนอกจากความจริงสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณหมิวครับสวัสดีเจ้าปี้โอ้โหเขาเลยรู้เลยว่าอยู่ที่เหนือค่ะเขารู้เลยพอเห็นนี่ปุ๊บท่านผู้ชมรู้เลยใช่ไหมฮะว่าอยู่ที่ไหนตอนนี้เราอยู่กันที่จังหวัดอุตรดิตถ์นะคะเรียกได้ว่าเป็นจังหวัดที่เป็นภาคเหนือตอนล่างตอนล่างแทบจะเป็นแบบจังหวัดสุดท้ายของภาคเหนือตอนล่างเลยแต่เดี๋ยวบอกจะให้บอกก่อนว่าคำขวัญอะไรและกะจะให้ท่านผู้ชมได้ได้ทายเหรอใช่ไม่รู้เลยรู้คำขวัญอุตรดิตถ์หนิวรู้คำขวัญเกือบทุกจังหวัดของประเทศไทยนะคะขนาดนั้นเลยเหรอฮะใช่ค่ะเพราะเขาชอบก็ชอบพ่อมาตั้งแต่เด็กๆเหล็กน้ำพีหรือเรื่องเมืองรางศาสตร์หวานบ้านพระยาพิชัยดาบหักโอ้ทินศักดิ์ใหญ่ของโลกโอ้โหเป๊ะรู้ยังรู้ยังยังไงก็รู้เลยอุตรดิตถ์ใช่ค่ะอุตรดิตถ์นะฮะนี่เป็นจังหวัดที่เป็นจังหวัดสำคัญเมื่อก่อนเนี่ยเป็นแทบจะเป็นเมืองท่าเมืองท่าของทางภาคเหนือนะฮะและในสมัยก่อนนั้นเนี่ยในจังหวัดอุตรดิตถ์ซึ่งปัจจุบันเนี่ยมี9อำเภอนะฮะอำเภอที่มีชื่อเสียงค่อนข้างจะโดดเด่นมากก็มีอยู่ 2-3 อำเภอหนึ่งในนั้นก็คืออำเภอลับแลนั่นเองอำเภอลับแลเมืองลับแลนะฮะนี่คือเมืองลับแลนี่คือเมืองบางบดและนี่คือเมืองแม่ไม้เมืองแม่เลยฮะเอาทีละอย่างเอาทีละอย่างลับแลเนี่ยเป็นยังไงฮะลับแลก็คือถ้าแปลตรงตัวลับแลแปลว่ามองไม่เห็นอันนี้ว่ากันว่าในสมัยก่อนเนี่ยน่าจะเป็นเพราะว่าลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดอุตรดิตถ์เต็มไปด้วยป่าไม้สลับซับซ้อนไปด้วยภูเขามีหุบเขามีหุบเขาเยอะแยะมากมายก็ทำให้คนที่อยู่ต่างบ้านต่างเมืองเนี่ยมองเข้ามาแล้วเนี่ยคือแทบจะไม่รู้ความเคลื่อนไหวในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ถ้าเกิดจะใช้พื้นที่ของเมืองลับแลเป็นที่หลบซ่อนอะไรเนี่ยเหมาะเลยเหมาะซ่อนตัวตามการบันทึกของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพเคยบอกไว้ว่าน่าจะครั้งหนึ่งเนี่ยชาวแพร่หรือว่าชาวน่านเนี่ยเคยอพยพมาอยู่ที่นี่จะหนีความเดือดร้อนหรือว่าจะหนีศัตรูอะไรก็สุดแท้แล้วแต่และก็หนีมาที่นี่แล้วหนีมาที่นี่เนี่ยได้ผลเลยเพราะว่ามองไม่เห็นมาซ่อนตัวได้ส่วนเมืองแม่ไม้ก็คือว่าคนส่วนใหญ่ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์เนี่ยเขาชอบทำสวนทำนาผู้ชายก็ออกไปทำสวนผู้หญิงต้องอยู่บ้านเลี้ยงลูกทั้งเมืองมันก็เลยมีแต่ผู้หญิงเลี้ยงลูกคนก็เลยเข้าใจว่าโอ้โหเมืองแม่ไม้คนเข้าเมืองมาพบเจอแต่ผู้หญิงอ๋อเปรียบเทียบให้ฟังว่าไม่ค่อยเจอผู้ชายนะฮะนี่แหละฮะแล้วเมืองนี้จะว่าไปแล้วถ้าดูจากซุ้มประตูเมืองลับแลท่านผู้ชมสวยเนาะสวยมากสวยมากมีความเป็นศิลปะแบบสุโขทัยแบบโบราณมากนะเมืองนี้ว่ากันว่ามีเรื่องราวยาวนานมาหลายร้อยปีเมื่อกี้แอบเห็นรูปปั้นใหญ่ๆนี่ไงนี่อยู่ข้างประตูเลยไปดูใกล้ๆเข้าไปได้ป่ะนี่นี่รูปปั้นก็คือเป็นรูปปั้นผู้หญิงแล้วก็อุ้มลูกแล้วก็มีผู้ชายแบบตกเห็นในมือเปล่ามีย่ามในมืออะไรเหลืองๆอ่ะแง่งขิงสีทองคือมันมีเรื่องเล่านะคะคุณผู้ชมมันมีตำนานเมืองลับแลเขาบอกว่ามีผู้ชายคนหนึ่งน่าจะเป็นคนนี้แหละผู้ชายคนนี้เนี่ยเข้าไปในป่าแล้วก็ไปเจอผู้หญิงโหหลายคนเลยออกมาจากป่าออกมาจากชายป่าทุกคนเนี่ยถือใบไม้มาแล้วก็เอาใบไม้ไปซ่อนเอาไว้พอเอาใบไม้ไปซ่อนเสร็จแล้วผู้หญิงก็เข้าเมืองก็เดินเข้าเมืองไปผู้ชายคนนี้ก็สงสัยว่าเฮ้ยแล้วทำไมเดินออกมากันเยอะขนาดนี้แล้วมาจากไหนเพราะว่าทางเข้าไปในนั้นมันเป็นป่าแบบป่ารกทึบผู้หญิงไม่ควรจะอยู่ในป่าแล้วทำไมต้องซ่อนใบไม้อะไรแล้วทำไมต้องซ่อนใบไม้เขาก็ซุ่มดู
ขาก็ซุ่มดูแล้วเขาก็แอบหยิบใบไม้มาใบหนึ่งพอใบเย็นๆผู้หญิงกลับมาพร้อมกันแต่ละคนก็มาหยิบใบไม้ที่ตัวเองซ่อนไว้แล้วก็แล้วก็เข้าไปในป่าแล้วมีผู้หญิงคนหนึ่งกลับเข้าไปในป่าไม่ได้เพราะว่าเขาเป็นเจ้าของใบไม้ที่ผู้ชายคนนั้นเนี่ยแอบหยิบเอามาหาใบไม้ตัวเองไม่เจอหาใบไม้ตัวเองไม่เจอผู้ชายก็เลยปรากฏตัวก็ไปเจอกันผู้หญิงก็เลยเล่าให้ฟังว่าเธอเนี่ยเป็นชาวเมืองลับแลผู้ชายก็บอกว่าถ้าอยากได้ใบไม้คืนมีข้อแลกเปลี่ยนนะต้องพาเขาเข้าไปในเมืองลับแลด้วยก็ตกลงปลงใจพาผู้ชายกลับเข้าไปในเมืองด้วยพาผู้ชายไปเจอแม่แล้วก็ผู้ชายรู้สึกว่าตกหลุมรักผู้หญิงคนนี้อยากจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยผู้หญิงก็คุยกับแม่ก็โอเคแต่ต้องให้สัญญาอย่างหนึ่งก็คือว่าห้ามโกหกเด็ดขาดห้ามโกหกเด็ดขาดถ้าจะอยู่ด้วยกันผู้ชายโอเคไหมผู้ชายโอเคโอเคอีกโอเคก็อยู่กินกันไปจนกระทั่งมีลูกคนหนึ่งแล้ววันหนึ่งผู้หญิงคนนี้เนี่ยนะคะออกไปหาผักหาปลาแถวบ้านผู้ชายก็เลี้ยงลูกสารตะก้องตะก้าเลี้ยงลูกไปด้วยลูกร้องร้องแบบร้องยังไงก็ไม่หยุดโอ๋ยังไงก็ไม่หยุดก็ต้องร้องแต่ปกติเนี่ยอาจจะร้องแล้วหยุดแต่ว่าวันนั้นเนี่ยไม่รู้อะไรดลใจลูกร้องไม่หยุดสักทีผู้ชายก็ไม่รู้จะทำยังไงอะนมก็ไม่มีไงครับนมผู้ชายก็ไม่มีนมให้ลูกก็ไม่รู้ว่าจะโอ๋ยังไงแล้วอะก็เลยหรอกโอ้ไม่ต้องร้องนะลูกไม่ต้องร้องนะแม่มาแล้วแม่มาแล้วคือพูดแบบขอไปทีอะโอ้แต่แม่ยังไม่มาแต่แม่ยังไม่มาเด็กหยุดไหมหยุดหยุดเลยเพราะหยุดเพราะแม่มาแม่แม่มาแล้วแม่มาแล้วแม่ยายมาเจอตกใจว่าแบบเฮ้ยทำแบบนี้ได้ยังไงอ่ะโกหกโกหกพอเมียกลับมาเนี่ยแม่ยายก็เล่าเรื่องนี้ให้ฟังเมียก็ร้องไห้เลยอ่ะตกใจมากร้องไห้เสียใจมากก็บอกโอ้โหพี่ทำไมพี่โกหกแบบนี้แต่พี่เพียงแค่แบบจะให้ลูกหยุดร้องนะไม่แล้วก็เหมือนกับว่าเป็นแบบกุศโลบายให้เด็กแบบแม่มาแล้วแม่มาแล้วหยุดนะหยุดมันก็ไม่น่าจะมีเรื่องอะไรเปล่ามันพูดเล่นเปล่าใช่ไหมแต่ก็คือพูดไม่จริงไงคะเพราะว่าเมืองลับแลเนี่ยเขาก็อย่างที่เรารู้กันห้ามโกหกเป็นเมืองที่เขาอย่างที่เขียนเอาไว้เลยขอเพียงสัจจะวาจาไม่ขออะไรเลยนอกจากความจริงแล้วเป็นไงฮะที่สุดแล้วเมียก็เลยตัดสินใจบอกว่าในเมื่อพี่ผิดสัญญาพี่ก็คงต้องออกจากเมืองลับแลแล้วแหละคือก็ต้องยอมรับว่าผู้หญิงก็แบบเด็ดมีความเด็ดขาดมากก็ไปเก็บข้าวเก็บของให้สามีใส่ย่ามไปนะคะบอกว่าพี่เนี่ยเอาของที่อยู่ในย่ามนี้เนี่ยกลับบ้านเมืองพี่ไปนะแล้วระหว่างทางที่เดินทางกลับเนี่ยอย่าเปิดถุงย่าม ผู้ชายก็เดินไปเดิน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 ก็สะพายย่ามพอมันใกล้จะถึงบ้านมันหนักขึ้นเรื่อยๆ จะเปิดดูข้างในก็ไม่กล้าเปิดเมียสั่งห้ามไว้ แต่พอเดินไปเรื่อยๆมันก็หนัก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 จนแบบโอ๊ยไม่ไหวแล้วเว้ยข้างในใส่อะไรมาเนี่ยเปิดดูเอ้าหัวขมิ้นหัวขมิ้นก็บอกโอ้โหบ้านเมืองเขาก็มีเขาก็เลยเอาพวกขมิ้นน่ะโยนไปตามทางมันหนักใช่ไหมมันหนักอะค่ะมันหนักพอกลับไปถึงบ้านปุ๊บขมิ้นที่อยู่ในย่ามนั้นน่ะก็เบาพอดีเพราะว่าทิ้งไปเยอะแล้วแต่ยังเหลืออยู่แต่ยังเหลืออยู่หนึ่งแง่งปรากฏว่าอ้าวกลายเป็นทองคำโอ้โหเสียดายมากโอ้โหผู้ชายก็วิ่งกลับไปทางเดิมหัวขมิ้นที่ทิ้งไปวิ่งกลับไปทางเดิมจะไปเก็บปรากฏว่ามันไม่ทันแล้วพี่กนกมันงอกกลายเป็นต้นแล้วโอ้โหนี่ค่ะนี่เป็นสิ่งที่สอนให้รู้ว่าคือเรื่องของการโกหกเนี่ยคนลับแลเขามองว่านิดนึงก็ไม่ได้เพราะว่าถ้าคุณโกหกเพียงเล็กน้อยเนี่ยมันก็เป็นจุดเริ่มต้นของการที่คุณกำลังปิดบังแล้วก็ไม่พูดความจริงนี่ฮะอันนี้คือความภาคภูมิใจและเป็นคุณสมบัติของชาวเมืองลับแลทุกคนค่ะกรรมวิธีการทำข้าวแคบซึ่งเป็นโลคอลฟู้ดประจำถิ่นของคนลับแลโลคอลฟู้ดสวัสดีครับคุณป้าสวัสดีค่ะส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นค่ะแซงมาก่อนค่ะแซงมาก่อนทำไมไม่กรีดก่อนกรีดต้องมาก่อนโอเคค่ะใช่ได้ใช่ได้พี่พรทิพย์ก็พูดไปเรื่อยใช้ได้อะไรล่ะปะโถพี่พี่กนกดูพยายามดูให้สวยงามค่ะแล้วก็ค่อยๆวางยังจะวางอีกเหรอเดี๋ยวๆยังจะวางอีกนะฮะอันนี้เข้าแคบหรือเข้าลุ่มลิ่งยังจะวางอีกเหรอฮะทำไมทุเรียนหลงหลินลับแลหรือหลินหลงลับแลเนี่ยจึงเป็นที่เชิดชูของจังหวัดเป็นจะเป็นกรีบ
ทรงมะเฟืองนี่คือหลินลับแลครับโดยเอกลักษณ์ของเขาเฉพาะตัวถ้าทรงมะเฟืองคือหลินครับผมถ้าเป็นทรงแบบเป็นลูกๆกลมๆอ้วนๆหน่อยทรงก็คือหลงครับพี่เขาปอกเป๊ะมากเลยดูดิสวยมากสวยมากดูดิไม่กินเนื้อสักโอ้พี่นี่กรอบน้องลุ่มในเหรอใช่น้องลุ่มในเหนียวนุ่มโอ้โหเป็นไงคะดีไหมที่สุดจริงๆอร่อยมากนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตเลยนะอยู่มาจนเกษียณแล้วเนี่ยเพิ่งจะมีโอกาสมีวาสนาได้กินเนี่ยลิ้นกับหลงเนี่ยพร้อมกัน